เขาอะเปลี่ยนตำแหน่งมาเป็นเซลล์เหมือนเดือนแรกๆเขาก็พุ่งมาเป็นแสนเลยแล้วเหมือนเริ่มมีผู้หญิงด้วยความที่เรามีเซนส์อะเนี่ยบัตรคอนโดมันคืออะไรในกระเป๋าถึงขั้นเช่าให้อยู่เลยเหรอได้มาเจอกันวันนี้แล้วมีอะไรอยากคุยกับพี่อ้อยพี่ชอดคะก็อยากมาปรึกษาสำหรับเรื่องชีวิตคู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ลงตัวเลยนะคะเห็นบอกว่าเพื่อนบอกว่าชีวิตของหนูเนี่ยต้องมาถึงมือพี่โชว์แหละคือเราคบกันมา17ปีดีกว่า17ปีคือตั้งแต่หนูเด็กๆเลยค่ะเด็กๆทั้งคู่แล้วก็ตอนนี้มีลูกอยู่3คนค่ะตอนอายุ17นั้นเรียนอยู่ชั้นพอดีหนูจบปวช.จะจบปวช.ปี3พอดีค่ะก็คือท้องก่อนค่ะก็เลยช่วงนั้นต้องยอมรับว่าท้องไม่พร้อมใช่ค่ะแต่ก็เรียนจบในปวช.ตอนนั้นค่ะค่ะค่ะช่วงนั้นก็คือรักกันค่ะช่วงแรกๆคือลูกคนแรกคือรักกันดีทุกๆอย่างลำบากด้วยกันหมดค่ะแล้วพอลูกได้หนึ่งขวบหนู18ปีหนูก็เริ่มหางานทำ18-19ค่ะเริ่มหางานทำโดยได้งานเกี่ยวกับพวกส่งออกรายได้ตอนนั้นประมาณ19-20ค่ะรายได้คือค่ะเริ่มที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวของเขาคือโดยที่เขาจะไม่ได้มีเงินเยอะส่วนใหญ่จะเป็นที่หนูหาละเริ่มต้นที่หนูหาแล้วเป็นช่วงวัยรุ่นที่แต่เขาก็ยังทำงานอยู่ทำงานขายยังไม่ออกแล้วก็เป็นช่วงที่เราสองคนเพิ่งจะได้จับเงินคือไม่เคยมีพอเรามาเริ่มสู่แบบสาวออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอสังคมเริ่มอยากมีโน้นมีนี่ตอนนั้นถือว่าใช้เงินเกินมือไหมคะเกินเยอะค่ะเกินเยอะเลยแล้วก็ก่อมาเริ่มเป็นนี่ละเป็นหนี้บัตรเครดิตเอาเงินอะไปกินก็คือชอบจะเรียกว่าเป็นคนชอบให้ที่บ้านสบายอะค่ะคือให้กินดีไปนู่นไปเที่ยวนี่ซื้อของให้ลูกทุกอย่างคือแบรนด์หมดเลยคือดีหมดคือค่อนข้างจะเริ่มเป็นหนี้แล้วอยากมีด้วยความที่อยากมีอยากให้ดูว่าครอบครัวเราโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะตอนนั้นก็คือแฮปปี้ค่ะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาอ๋อแล้วก็มีจังหวะช่วงนึงแฟนเป็นทหารด้วยค่ะแฟนมีไปเป็นทหารแล้วพอกลับมาเขาเป็นที่3เดือนพอกลับมาที่ทำงานเขาค่ะที่เขาเคยทำอยู่เกี่ยวกับพวกดับเพลิงค่ะของไม่ได้รับหนูก็ดิ้นมันฝากงานให้เขาค่ะให้เขาเข้ามาสู่วงการที่หนูทำอยู่ใช่ค่ะแต่เจ้านายก็รับค่ะด้วยความที่อยู่เฉยๆไม่ได้อยากมีอะไรเสริมตลอดเวลาก็ลงทุนเสื้อผ้าออนไลน์บ้างทั้งที่ทำงานประจำด้วย อยากทำนู่นทำนี่ให้ดูว่าเราเป็นผู้นำนะเรายังทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะลงทุนแต่ไม่ค่อยสำเร็จก็ค่อนข้างจะจมทุนค่ะค่ะแล้วมีอะไรเกิดขึ้นคะตอนนั้นคือไม่ไหวแล้วมันเล่นวงการเกี่ยวกับพวกออนไลน์ใช่ไหมค่ะแล้วคือบริหารไม่ได้อันนี้คือมันเป็นนี่ข้อแรงค่ะเยอะเหมือนกันเก็บนี่สักเท่าไหร่คะตอนหุ้ยน่าจะจบล้านนะเป็นล้านเลยแล้วก็มาค่อยทยอยมาอะไรเงี้ยค่ะค่ะตอนนี้เราเริ่มรู้สึกหรือยังคะว่าที่ผ่านมาเราใช้เงินเกินตัวลงทุนเกินไปหรืออะไรเงี้ยเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องแก้ปัญหานี้ไหมตอนนั้นคือเริ่มรู้สึกนะคะแต่ก็ยังแก้ไม่ได้ก็คือเราไม่สามารถที่จะหาอะไรมาปิดเลิกได้ตอนนั้นนะคะค่ะก็เลยมันก็ยังผูกพันอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกับต้องไปหาทางรัดอะอาจจะไปเล่นอีกใช้เพื่อจะหามาปิดคนนู้นคนนี้เพื่อจะเขาไม่มาประจานเราหมุนทางโน้นมาใส่ตรงนี้เกิดตรงนั้นอย่างเงี้ยเป็นแบบนี้ตลอดแต่บางครั้งหนูไม่ได้บอกแฟนเพราะว่ากลัวว่าอุ้ยเดี๋ยวเขารับไม่ได้อีกอันนั้นตอนนั้นคือเริ่มมีความกลัวละแล้วพอมาหนักๆเลยล่าสุดที่จะเมื่อคลอดน้องอะค่ะคนสุดท้ายเหมือนกับมาเริ่มรู้ว่าช่วงหลังทำไมแฟนรู้สึกมีเงินจังเริ่มเปลี่ยนสังเกตเขาใช่ค่ะเพราะว่าสมัยก่อนแฟนดีมากเลยค่ะเงินเดือนออกเท่าไหร่ก็คือจะให้เราแทบหมดน้องพอมามีครั้งนั้นนะคะเหมือนเราได้รับรู้จากเพื่อนดีกว่าว่าพี่ตอนเนี้ยแฟนพี่อ่ะเขาอ่ะเงินเดือนดีมากเลยนะแต่แล้วเราสงสัยว่าเฮ้ยเขาไปเอาเงินใครมาไปกู้ใครมาหรอค่ะ
ทำไมถึงช่วงนี้รู้สึกแปลกๆรู้สึกว่าไม่ขอเงินเราไม่อะไรเลยปกติว่าเฮ้ยยังมีขอบ้างยืม1,000-2,000อย่างเงี้ยค่ะค่ะทำไมเหมือนเริ่มมีขึ้นมาจนเหมือนว่ามารับรู้ว่าเขาอะเปลี่ยนตำแหน่งแต่ก่อนเขาเป็นแค่เอกสารเขามาเป็นเซลแต่เรารู้หลังหลังคนอื่นนะพอเป็นเซลแปลว่าเขามีรายได้เพิ่มมากขึ้น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 เลยก็คือจากที่เขาเคยบอกว่าเราเงินเขาเงินได้ประมาณ20,000 กว่าคือเหมือนเดือนแรกๆเขาก็พุ่งมาเป็นแสนเลยโอ้โหแล้วเหมือนเริ่มมีผู้หญิงเริ่มแรกก็จะเป็นเหมือนพวกคาราโอเกะค่ะก่อนก็คือเราสังเกตจากวิทำไมออกตลอดเลยไม่ค่อยให้เราไปไหนเลยค่ะไม่มีใครบอกหนูด้วยนั่นก็คือไม่กล้าบอกว่าเขามีใครคบใครแต่เพื่อนเขารู้ล่ะค่ะรู้ค่ะคือเพื่อนถามว่าเขาจะรู้ทุกคนจะรู้หมดแต่ว่าหนูจะไม่รู้คนเดียวคือหนูมารู้มาจับได้ครั้งแรกก็คือเหมือนเขากลับบ้านมาประมาณเที่ยงคืนกว่าตีหนึ่งแล้วหนูเห็นได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์คุยกลับมาตั้งนานแล้วทำไมไม่ขึ้นมาสักทีเราลงไปดูแล้วทุกคนที่มองวิดีโอคอลอยู่ใครไม่รู้เราก็ตกใจอ้าวใครอ่ะคุยกับใครอยู่คุยกับใครอยู่เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาจะบอกตั้งนานแล้วเรื่องเนี้ยกับหนูว่าเขามีคนหนึ่งก็เหมือนวันนั้นเขาก็แบบพูดมาเราอึ้งเลยเขาบอกว่าเนี่ยจะบอกอยู่ว่าเขามีคนหนึ่งนะนี่ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมากี่ปีนะเนี่ยตอนนี้17 ปีค่ะคือไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงมาก่อนเลยค่ะเพิ่งจะมีว่าประมาณปีที่แล้วค่ะค่ะค่ะคราวนี้ล่ะหนูตัดสินใจยังไงคะแต่วันนั้นหนูก็มีไปกินยาค่ะคือด้วยความที่รับไม่ได้มากๆก็ในคืนนั้นเหมือนกันก็เหมือนกับว่าเขายังปกติไม่รู้สึกอะไรเลยว่ามันเป็นเรื่องปกติหนูก็ไปกินยาพาราประมาณ50 กว่าเม็ดโอ้โหหนูอย่าทำอย่างนี้อีกนะใช่ค่ะแล้วก็ช่วงนั้นประมาณ3-4มั้งคะเราก็โทรหาเพื่อนว่าเฮ้ยเรารู้สึกหายใจไม่ออกเนี่ยเขาเพื่อนก็บอกว่าให้เป็นเบื้องต้นเป็นยังไงดีว่าหนูล้วงคอออกแล้วมันโอเคขึ้นก็คือวิ่งหัวอันนั้นมันเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งสุดท้ายด้วยที่เป็นงานคือเรารู้สึกอ้วกแบบไม่ไหวแล้วคือไม่เคยอ้วกขนาดนี้คือกองเต็มโดยที่แบบยาออกมาอย่างเดียวเลยแล้วตอนนั้นคุณสามีอยู่ไหนคะนอนเฉยๆค่ะไม่รู้สึกอะไรในบ้านเดียวกันใช่ในวันนั้นคือด้วยความที่เราเข้าใจว่าเวลาที่เขาเครียดเขาจะบอกทุกคนเสมอว่าเป็นเพราะหนูสร้างแต่นี่ทำให้เขาเครียดทำให้เขาอายบางทีแต่หนูก็เลยคิดว่าถ้าเครียดเราอายทำไมมันต้องกลายเป็นการด้วยลงโทษแบบนี้ล่ะเขาคิดว่าหนูจะรับไม่ได้เรื่องผู้หญิงแต่ด้วยความที่หนูรักไงคะรับได้ค่ะยอมคิดว่าตรงเดียวก็คงเริ่มเขาก็เริ่มมาบอกกับหนูแล้วว่ารู้อย่างนี้แล้วอะสถานะเราเป็นแค่พ่อแม่ลูกกันเริ่มที่จะมาพูดกันนี้กับหนูนั่นคือการบอกเลิกไกลๆเลยนะคะใช่ค่ะซึ่งหนูบอกว่าโอเคหนูรับได้สนับเพราะแม่ลูกแต่จริงๆอะปากบอกว่ารับได้แต่จริงๆรับไม่ได้ก็ยังทำเป็นหน้าที่เมียเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะค่ะค่ะก็พยายามเอาใจขึ้นอายมากขึ้นก็แป๊บเดียวหนูทำได้แล้วหนูก็ต้องกลับมาบุกเดิมอีกคือนี่มาอีกแล้วเริ่มมีพฤติกรรมเดิมๆกลับมาอีกหนูคราวนี้หลังๆเริ่มหนักเลยค่ะถึงขั้นที่เขาโกรธหนักมากเลยนะหนูเอาโทรศัพท์ลูกไปจำนำซึ่งตอนนั้นหนูก็ยังไม่ได้หยุดการใช้เงินในรูปแบบนี้แหละค่ะถามว่ามันหยุดแล้วแต่มันเป็นหนี้มากกว่ามันอาจจะตอนนี้มันเริ่มพันละหนี้เก่าหนี้เก่าแล้วมันปกอันนั้นค่ะใช่ค่ะมันกลายเป็นเริ่มพันกันละในความเป็นสามีภรรยาต้องเป็น10-10 ปีแบบนี้เนี่ยเราไม่ค่อยเปิดใจคุยกันตรงๆนะคะไม่เลยค่ะไม่เลยหรอไม่เลยค่ะแทบจะไม่นั่งคุยกันเลยค่ะค่ะเหมือนกับความสัมพันธ์เราอยู่แต่ในห้องหรืออยู่กับลูกแทบจะไม่ค่อยคุยกันเลยนะคะคือไม่ได้คุยกันมาตั้งแต่ต้นหรือว่าเพิ่งจะมาเป็นหลังๆคือเราไม่ค่อยจะเปิดใจคุยมาตั้งแต่มีหน้าที่ตั้งแต่เด็กปะคบกันตั้งแต่ช่วงวัยเรียนวัยที่แรกๆเลยค่ะไม่ค่อยซึ่งก็แปลกนะคะความจริงเจอกันมาตั้งแต่สมัยเรียนนะมีก่อนเป็นเพื่อนมาก่อนค่ะน่าจะคุยกันได้แบบมากไม่ได้เพื่อนด้วยค่ะเหมือนกับว่าทางโทรศัพท์กันเราไม่ได้เจอกันปุ๊บก็เป็นแฟนกันเลยและทุกอย่างก็จะมีความรวดเร็วว่องไวคือบังเอิญว่าหนึ่งเราท้องด้วยใช่ค่ะหนูท้องเร็วค่ะทุกอย่างพอท้องปุ๊บพอมีลูกเนี่ยชีวิตมันก็จะต้องมีอะไรต้องทำแล้วแถมมีเรื่องงานเรื่องเป็นหนี้เรื่องอะไรอีกแบบเราไม่คือไม่ได้ศึกษากันเลยแล้วตอนนี้เห็นที่บอกว่าปัญหายังค้างคาอยู่มันคืออะไรคะหนูได้ยินมาอีกช่วงนึงว่าเขาจะได้รับเงินล้านหนูก็เริ่มคิดแล้วว่าในความที่เราคิดเราไม่รู้ว่าเราเห็นแก่ตัวไหมคือเราอยากหยุดหนี้ค่ะอยากหยุดหนี้แล้วอยากไม่ให้เกิดแล้วขอเข้าไปที่1 ล้าน
ขอล้านนึงมาใช้หนี้ใช่ค่ะโดยที่ถ้าล้านเรียกเป็นก้อนใช่ไหมคะมันก็สามารถแบบแบ่งได้แต่ไม่เขาแบ่งให้หนูเป็น3งวด3เดือนค่ะมันก็ไม่ลงตัวทางที่ตอนนั้นหนี้หนูประมาณ2ล้านแต่ใจเขาเนี่ยเขาก็ยังช่วยนะช่วยค่ะแต่ตอนแรกเงื่อนไขเขาว่าแลกกับใบหย่าอ๋อให้หนูหย่ากับเขาใช่เขาพูดแล้วเริ่มสักใบหย่าแล้วตอนนั้นค่ะแต่หนูบอกว่างั้นไม่หย่าได้ไหมแต่หนูรู้ว่าตอนนี้เขาเริ่มมีคุยกับเด็กหลายๆคนแล้วและตอนแรกหนูเลยบอกว่าโอเคหนูจะรับได้ทุกอย่างเลยยอมเองจะคุยกับใครคุยเลยเขาจะอยู่ของเขาแต่อย่าไปข้ามเส้นและตอนแรกเขาก็เหมือนประมาณว่าคนนี้ว่าโอเคสัญญาจะไม่มีแล้วหนูก็เลยเริ่มเป็นนี่อีกพอเขาเริ่มให้มีผู้หญิงคนนี้เหมือนอัปเกรดอะค่ะอุ้ยดีเราก็อยากมีเหมือนเขาเราจะสู้ยังไงเนี่ยเด็กด้วยอายุแค่เพิ่งเรียนจบเองอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มถีบตัวเองขึ้นมาอยากเที่ยวอยากมีสังคมคิดว่าแฟนจะชอบแบบนั้นเขาให้เงินมา3ครั้งก็คือครั้งแรกคือ 400,000 โอ้โหที่ว่าจะล้านเนี่ยค่ะหนูใช้ไม่หมดเอาเงินมาเที่ยวด้วยเพื่อแบบว่าเฮ้ยใช้ไม่หมดนี่คือไปใช้หนี้ไม่หมดใช่ใช่แทนที่จะเงินไปใช้หนี้ใช่แต่ใช้ไม่ได้หมดเพราะว่าบางคนมันเป็นแบบรายเดือนซึ่งแบบมันมีดอกเบี้ยมาเกิดมาแล้วค่ะหนูคิดว่าการไปเที่ยวตรงนั้นจะอัปเกรดตัวเองหรอคือคิดว่าเขาชอบแบบนี้ชอบผู้หญิงแบบนี้เพราะว่าหนูอยู่แบบนี้อาจจะไม่ชอบอย่างนี้หรือเปล่ามาจากการไม่ได้ถามและไม่สื่อสารการใช้คิดแทนคิดเอาเองคิดแทนปกติไม่เป็นคนดื่มด้วยนะไม่คนดื่มแอลกอฮอล์ไม่อะไรก็เริ่มมากินตอนนี้ในที่สุดแล้วความสัมพันธ์ของเรากับสามีเป็นยังไงบ้างคะก็แบบนี้ตลอดเลยค่ะตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่คือผู้หญิงคนนั้นที่จับได้นะตอนนี้อัปเกรดเป็นเมียน้อยด้วยความที่เรามีเซนน่ะจับไปเรื่อยๆจนวันนั้นจับมาเว้ยมันคืออะไรในกระเป๋ากระเป๋าแฟนเราไปดูบัตรอะไรอ่ะไปถามคนที่ทำงานอ๋อเนี่ยบัตรคอนโดการคอนโดเข้าคอนโดพี่ค่ะคราวนี้หนูก็ถามว่าสรุปความสัมพันธ์เป็นไงเขาบอกว่าเข้าใจคำว่าเมียน้อยไหมเริ่มพูดว่าเป็นเมียน้อยแล้วค่ะมีตำแหน่งแล้วนะมีตำแหน่งแล้วหนูก็เลยเหมือนยุ่วโมโหจนพูดมาว่าให้เงินเดือนมาไหมหนูอยากรู้ห้องเท่าไหร่ซื้อให้หรอบอกว่าไม่ได้ซื้อเช่าให้เฉยๆหมื่นกว่าบาทแต่ชื่อผู้หญิงเงินเดือนก็15,000ที่บอกหมดคราวนี้แบบโหใจแบบไหนว่าจะไม่เลี้ยงไหนจะว่าแค่คุยค่ะเลิกก็เบื่อถึงขั้นเช่าให้อยู่เลยหรอรู้สึกแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่เล่นแล้วนั้นเนี่ยค่ะแล้วแต่ตอนนั้นคือจับไม่ได้เพราะว่าเขากลับบ้านทุกวันเราก็ไม่รู้แต่พอหลังจากที่จับได้เริ่มเกิดขึ้นที่ไม่เข้าบ้านสบายตัวแล้วไงคะขนมรู้แล้วนี่แทบจะไม่กลับบ้านแล้วค่ะตอนนี้อะไรก็คือแชทมาอย่างเดียวก็คือว่าไม่กลับบ้านนะนอนคอนโดไม่กลับบ้านนะนอนคอนโดตอนนี้ตั้งใจอยากมาถามอะไรในพี่เอ๋พี่ชอตตัวต่อตัวค่ะตอนนี้ค่ะตอนนี้บทบาทของหนูอะค่ะคือต้องเป็นการเลี้ยงลูก3คนค่ะตัวเขาเองในสังคมทุกคนคือดีหมดคือมันจะเป็นประมาณว่าหนูเป็นคนที่สร้างนี่สร้างเสร็จตลอดอันนี้หนูก็ยอมรับนะคะแล้วหนูอยากถามว่าผู้หญิงเราถ้าเราเป็นนี่เป็นสิ่งยังไงบทลงโทษเรามันต้องเป็นการแบบนี้เหรอคะจริงจริงมันไม่เกี่ยวกันหรอกค่ะมันเป็นคนละเรื่องกันคือถามว่ามันมีผลไหมมันก็มีผลนะเราก็ต้องยอมรับความจริงเหมือนกันว่าความไม่เป็นสุขในครอบครัวเวลาที่เรามันมีหนี้เกิดขึ้นเนาะแต่ใหญ่ก็ตามมันมีความไม่เป็นสุขในครอบครัวกับอีกอันนึงประเด็นที่พี่อ้อยพยายามพูดตลอดคือเราเป็นคู่ที่ไม่คุยกันค่ะอ่ะไหนๆก็มานั่งคุยกันนะคะพี่อ้อยว่าหนูคงจะได้ทบทวนตัวเองในสิ่งที่น้องร้อยพี่ฟังนะคือถ้าบังเอิญว่าเปลี่ยนคนเป็นเขามานั่งอยู่ตรงเนี้ยเขาอาจจะพูดในมุมหนึ่งที่เขาเองเหมือนผู้ถูกกระทำเพราะเขาเองก็คงพยายามมาเต็มที่แล้วเหมือนกันคือขณะนั่งฟังพี่ยังรู้สึกเลยว่าเขาเองบางทีเนื้อในจริงๆอ่ะอาจจะไม่ใช่คนที่อยากจะนอกใจภรรยาด้วยนะพี่ถึงถามไหมว่าเฮ้ยเมื่อกี้เขาจ่ายตังค์นะช่วยใช้หนี้ใช่ไหมแต่ขอแบ่งไป3ก้อนเพราะเงินมันใหญ่มากแต่เขาเนี่ยความอันหนึ่งค่ะเราต้องยอมรับว่าเราเองก็ไม่ยอมหยุดสักทีนะคือหลายๆครั้งของการเกิดหนี้ครั้งหนึ่งแน่นอนค่ะมันพันมาถึงขั้นตอนที่3 4 5แล้วใช่ค่ะแต่ถ้าหนูหยุดซะไอ้3 4 5เดี๋ยวมันจะต้องค่อยๆ คลายไปใช่ค่ะแต่หนูกลับรู้สึกว่าฮะคนนั้นฉันจะต้องอัปเกรดตัวเองภาพที่เขามองมาที่ภรรยาคือ1สร้างหนี้ไม่พอเริ่มเที่ยวเริ่มกินเหล้าเริ่มใช้ของแบรนด์เนมและไม่ดูแลลูกใช่เห็นปะใช่มันเป็นมุมที่เขาสามารถมองเข้ามาได้นะใช่แต่คราวนี้วันนี้เราไม่ได้มานั่งวัดกันว่าใครผิดตรงใครผิดตอนนี้ทุกฝ่ายมันถูกกระจายความผิดไปทั่วเพียงแต่ใช่เพียงแต่วันนึงหนึ่งหนูก็ไม่ได้สื่อสาร2หนูยังไม่รู้สึกเลยว่าสิ่งที่หนูทำเนี่ยมันเป็นความผิดแล้วมันผิดต่อเนื่องได้ด้วยนะ
แต่หนูบอกก็เพราะว่าหนูอยากอัปเกรดไงพี่ถึงถามว่าหลอกการไปเที่ยวกลางคืนอัปเกรดตรงไหนหนูไม่ได้แก้ปัญหาที่ปัญหาใช่ป่ะปัญหาจริงๆอยู่ที่ไหนอยู่ที่เป็นหนี้แต่หนูไม่ได้แก้ปัญหาถึงเป็นหนี้หนูดันไปแก้ปัญหาด้วยอย่างอื่นเต็มไปหมดเลยซึ่งมันผิดวิธีหมดเลยใช่ใช่หรือแม้แต่พอสามีเริ่มมีคนอื่นวิธีการแก้คือหนึ่งมันต้องจับมือแล้วคุยกันว่าตกลงเราไม่รักกันแล้วหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมพี่จ่ายตังค์ให้เขาเท่าไหร่อ่ะหรืออะไรประมาณนี้หรือแม้แต่กับจะหย่าหนูยังพูดเรื่องเงินเลยใช่ค่ะตกลงยังไงเขาเองอาจจะมองเข้ามาแล้วเห็นว่าอะไรก็เงินถูกต้องแล้วที่หนูกำลังคุยอยู่คือผลประโยชน์ของหนูหรือเปล่าไม่ใช่ผลประโยชน์ของลูกมันมีสิทธิ์ที่เขาจะพูดได้และมองได้ถูกไหมคะวันนี้จะแก้ปัญหาหนูต้องเข้าใจมันก่อนนะว่าปัญหาของมันเนี่ยมันเกิดจากอะไรและครึ่งหนึ่งพี่ว่าเป็นเราใช่ค่ะคือพี่แค่อยากเห็นในมุมนึงว่าเราเห็นไหมคะว่าถ้าเกิดไปมองอีกมุมนึงเขากำลังมองเห็นภรรยาเขาเป็นแบบไหนนะคะวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นมันพันกันจนแน่นมากคือถ้าแบบเป็นวิธีการของพี่เขาต้องใช้กันไกตัดแล้วล่ะคือมันรู้สึกมันไม่สามารถจะมาดึงอย่างนี้ได้แล้วแต่เพียงแต่แค่ไหนๆมานั่งตรงนี้พี่อยากให้เราเห็นปัญหาจริงๆก่อนว่าเราก็ต้องหยุดวิธีคิดแบบนี้เหมือนกันที่ไม่รู้จักพอสักทีนะวันนี้อาจจะไม่ใช่เวลาที่น้องจะไปหาว่าความผิดมันอยู่ตรงไหนหรือเขาทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนั้นนี่เหรอไหมคะมันอย่างที่อ้อยบอกเนาะเราแชร์ความผิดกันแต่วันนี้สิ่งที่พี่เป็นห่วงที่สุดก็คือที่หนูนั่งเล่ามาทั้งหมดอะหนูเห็นความผิดพลาดของตัวเองมาทั้งหมดเลยแต่หนูไม่หยุดสักทีใช่ค่ะอันนั้นคือที่สำคัญที่สุดณจุดนี้เราถอยไปแก้อดีตไม่ได้ณจุดนี้เนาะสมมติในสุดตกลงกันแล้วว่าเคลียร์หนี้แล้วเริ่มต้นใหม่แปลว่าไม่สร้างหนี้อีกเมื่อความสัมพันธ์มันเดินมาถึงจุดที่มันไปต่อไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริงพี่รู้ว่าน้องไม่ได้อยากหย่าหรอก เขาเองพี่ไม่แน่ใจว่าวันนี้เขาความรู้สึกของเขามันไปถึงขั้นไหน เขาอาจจะแบบอยากไปแล้วจริงๆก็ได้หรือเขายังรู้สึกว่ามีเยื่อใยอยู่ไม่รู้อันนี้ก็ต้องไปดูกันไป แต่สำคัญสุดตอนนี้คือหัวใจลูกพี่อยากให้น้องกลับมานั่งคุยกับลูกตรงๆชัดๆ เหมือนที่น้องคุยกับพี่อย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมาแม่รู้แล้วแหละว่าแม่ทำผิดพลาดอะไรต่อไปนี้แม่จะไม่ทำผิดพลาดอีกเรามาช่วยกันนะลูกนะเพื่อที่เราจะได้แบบเป็นอย่างน้อยที่สุดถ้าเกิดวันนี้พ่อเขาไม่อยากอยู่กับเราแล้วอ่ะหนูว่ายังมีแม่นะคุยเคลียร์คืออย่างเงี้ยแหละค่ะเหมือนคุยทำไมเวลาน้องคุยกับพี่อ้อยพี่ชอดอ่ะน้องเล่าได้แต่ทำไมการที่เราจะพูดกับสามีหรือพูดกับลูกเงี้ยเรากลับเลือกที่จะไม่พูดลูกคงขายนิสัยพ่อไม่สิก็ไม่เป็นไรค่ะเราตั้งใจให้ก่อนแล้วลูกจะตอบกลับมายังไงเราก็ต้องเข้าใจเขาว่าเขาเด็กแต่หนูคิดว่าเราก็ต้องทำให้เขาเห็นก่อนแหละใช่ใช่คือไม่ใช่พูดอย่างเดียวแต่ต้องทำด้วยแต่เป็นแต่ว่าการพูดนั้นมันเป็นเรื่องของการสื่อสารที่มันดีที่สุดในการที่เราจะบอกเขาก่อนว่าเราตั้งใจทำอะไรเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเขาจะฟังหรือไม่ฟังเพราะวุฒิภาวะเขายังเป็นเด็กอยู่เขายังเป็นเด็กน้อยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแม่จะทำให้ดูการทำก็เลยเป็นสเต็ปต่อไปไม่ได้พูดเฉยพี่ว่าตรงนี้คือสิ่งที่หนูต้องกลับไปแล้วทำให้ได้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวหนูจะเห็นว่าอะไรมันจะค่อยๆคลี่คลายลงนะคะแต่อันนี้พี่อยากให้รักษาหัวใจลูกก่อนเพราะหนูแก้ปัญหาแบบนี้กลัวต้องไม่ทำไม่ใช่กลัวแล้วทำแต่ไม่บอกใช่ค่ะเราแก้ปัญหาแบบนี้มาโดยตลอดนะใช่ใช่ใช่ไหมคะกลัวแต่ไม่บอกทำต่อกลัวเลยไม่บอกไม่ได้ค่ะตั้งแต่นี้กลัวแต่ต้องไม่ทำหยุดทำไม่อย่างนั้นนะคะอันนี้พี่ไม่ได้ขู่นะจากวันหนึ่งเจ็บปวดจากพ่อของลูกไม่แน่อนาคตหนูอาจจะเจ็บปวดเพราะลูกก็ได้เพราะอะไรคะเพราะหนึ่งสิ่งที่หนูทำมาโดยตลอดลูกเห็นแต่พอตอนนี้น้องบอกถ้าจะบอกไปหนูก็ทำให้เขาดูก่อนดีกว่าบางทีมันช้าไปเพราะสิ่งที่ผ่านมาหนูทำให้เขาเห็นมาโดยตลอดและเขาเห็นแต่มุมที่ลบอยากให้เข้าใจตรงนี้ก่อนแต่ยังไงก็ตามวันนี้น้องได้มานั่งตรงนี้พี่ไม่ได้หวังอะไรมากไปกว่าตอนนี้เริ่มแก้ปัญหาถูกตรงจุดที่มันเป็นปัญหาละอย่าถึงขนาดว่าอย่างเงี้ยปัญหาอยู่นี่หนูมาแก้ตรงนี้ค่ะหนูมาแก้ตรงนี้ค่ะแล้วเราเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงทำแบบนี้ล่ะคะพี่ไม่ใช่ต้องทำเขาต้องทำถึงขนาดนี้แล้วแหละครับพี่อย่างเงี้ยบางทีเราไปคาดหวังจากคนอื่นไม่ได้ถ้าเราไม่เริ่มต้นจากตัวเองก่อน